วัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการมาเบลออนอาร์วีวันนี้เรามาปรักช่องวันนี้มาปรักช่องกันมาเบลออนอีพีมาเบลออนอาร์วีเป็น EP 6แล้วนะรอบนี้ทำรถมาปีนึงเพิ่งจะได้เที่ยวไป6ทริปเอง EP 6วันนี้จะพามาเบลไปดูมนุษย์ต่างดาวนี่ปักช่องมีมนุษย์ต่างดาวนะมาเบลอยากดูไหมอยากดูไหมมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาไปดูมนุษย์ต่างดาวบนผา UFO กันครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปจอดรถบ้านเจ้าใจอ้อนนอนกันที่ผา UFO ก็ที่นี่เป็นจุดเช็คอินลานกลางเต็นท์ของเราสาวกคนออฟโรดนี่วันนี้เราจะไปออฟโรดกันเบลชอบดีใจอยากไปออฟโรดแล้ววันนี้เราจะได้ใช้ชีวิตกันแบบออฟกริดไม่มีน้ำไม่มีไฟห้องน้ำไม่มีทุกอย่างเราพึ่งพาตัวเองรถที่เราทำมาก็วันนี้จะได้ใช้แบบเต็มระบบจริงๆนะตอนนี้ก็ถึงปากช่องแล้วครับเดี๋ยวแวะไปกินข้าวเที่ยงก่อนส่วนบนผา UFO อ่ะน่าจะขึ้นไปสักบ่ายๆเย็นๆสัก 3-4 โมงอ่ะเพราะว่าบนนั้นรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีต้นไม้แดดจะร้อนครับก็เดี๋ยวบ่ายๆเย็นๆก็ขึ้นไปเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศบนผา UFO ให้ดูไฮไลท์มันก็จะเป็นตอนกลางคืนนะที่มองลงมาเห็นวิวเมืองปากช่องไฟเป็นวิวแล้วก็วิวเขื่อนลำตะคองอันนี้น่าจะสวยจากที่ดูในรีวิวมานะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนไปถึงนะเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปแวะกินข้าวก่อนมาเบลคุณตื่นนี่คึกใหญ่เลยถามอย่างเลยถึงหรือยังอยากไปดูมนุษย์ต่างดาวแล้วไปตามไปเที่ยวด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะเจอมนุษย์ต่างดาวไหมมนุษย์ต่างดาวแบบอาราเล่เปล่าหมาที่มันมีจมูกอยู่บนหัวแล้วก็มีตูดแล้วก็ตดแล้วก็เข้าจมูกตัวเองสงสัยจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแบบนั้นมากมนุษย์ต่างดาวตัวตดอ่ะใช่ไหมมาเบลเดี๋ยวรอดูนะจะเจอไหมครับร้านคาเฟ่อินแฟคทอรี่บรรยากาศร่มรื่นไปเดี๋ยวหาโต๊ะนั่งดูก่อนมีทั้งอาหารแล้วก็ขนมเครื่องดื่มนี่ครับร้านอาหารที่เรามากินนี่นั่งตรงนี้ข้างบนข้างล่างมีวิวมีน้ำตกด้วยไม่รู้น้ำตกจริงหรือน้ำตกประดิษฐ์แต่เบลเตรียมจะเล่นแล้วมันตกขากางเกงแล้วเนี่ยเมนูแรกมาแล้วยำถั่วพูแล้วเดี๋ยวมีส้มตำทอดด้วยนะไส้กรอกไม่ได้สั่งส้มตำทอดแล้วก็มีสปาเกตตี้มาเบล3อย่างจานเด็กมาแล้วขอบคุณค่ะเฮ้ยลายนัทยังดีไม่ต่ำลายเลยไม่ต้องดีมีแก้เด็กไหมกับข้าวมาครบแล้วสปาเกตตี้คาโบนาร่ามาเบลก็กินสปาเกตตี้แล้วก็อันนี้ส้มตำรังนกนี่เป็นส้มตำทอดรังนกเลยหรอเหมือนรังนกไหมล่ะเหมือนต้นน้ำส้มตำหิววะเนี่ยมาเบลเนี่ยกินใหญ่เลยหิวไหมเยอะเหมือนไม่มีแรงไปดูมนุษย์ต่างดาวมาแวะเซเว่นซื้อเสบียงเพิ่มก่อนขึ้นผาเขาบอกซีพีเขาบอกไก่ไทยจะไปอวกาศเดี๋ยวเราพาไปขึ้น UFO เลยไก่ไทยนี่ครับซื้อเสบียงเพียบสำหรับคืนนี้พอประมาณไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงแล้วไปนอนเล่นคืนนี้ถึงข้าวเย็นไปกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแวะซื้อเสบียงที่เซเว่นออกเดินทางต่ออีกไม่ไกลละประมาณ42กิโลแต่ว่ามีทางออฟโรดด้วยนะประมาณชั่วโมงนึงนี่ปัก GPS ไปเลยครับผา UFO การกันเต็นท์ผา UFO ไปดูมนุษย์ต่างดาวกันเดี๋ยวก็ตรงขึ้นไปครับเดี๋ยวจะถ่ายตรงทางเข้าให้ดู
เดี๋ยวเข้าซอยมานิดนึงเลยป้ายสวนป่าลำตะคองมาก็จะเป็นทางดินแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดออฟโรดกันวันนี้เดี๋ยวขอเลือกใช้เป็นโหมดอันนี้แล้วกันนะเซนเหรอไม่เอามันจะมีโหมดอะไรนะมัดลัดนี่อันนี้โหมดโคลนล่องถ้าภาษาไทยเขาบอกโคลนล่องไปเดี๋ยวเราลุยกันเราก็มาถึงป้ายตรงนี้บ้านทรัพย์ศิลาทองหมู่6แล้วก็จะมีป้ายบอกว่าลานกลางเต็นท์ UFO นี่เราก็ตรงขึ้นไปเลยครับเลี้ยวขวาไปภูแสงดาวเราไม่ไปแต่ทางนี้ครับลาน UFO จุดเช็คอินแหล่งสุดท้ายนี่กอเซโลโคราชหา UFO นี่ขาดเหลืออะไรมาแวะซื้อได้นะไปเที่ยวหน่อยครับไปนี่เลยครับขอบคุณครับกอเซโลโคราชเขาว่าอย่างนั้นนี่มีจ้างรถขึ้นก็ได้นะร้านเนี้ยครัวปากดีเขามีบริการเซอร์วิสทุกอย่างไปเราเข้าทางเล็กแล้วนี่ทางจิ๋วเลยเราว่าขึ้นแวะทักทายร้านครัวปากดีเขาหน่อยเราเลี้ยวจากครัวปากดีเข้ามาตรงเข้ามาเลยนะก็ยังมาเจอวัดภาวนาศิลาทองเราก็เลี้ยวผ่านหน้าประตูวัดไปเลี้ยวซ้ายไปนะครับนี่ก็จะมีป้ายเขียนว่าจุดชมวิวด้วยโอ้โหดูทางนี่ล่องลึกทางต่อไปอีก2กิโลแล้วตรงไปตามทางอีกใน Google บอกอีก2กิโลค่อยๆไปครับตกแห้งที่ป้าม้าชอบก็อีกหนึ่งจุดเด่นของใจอ้อนก็คือมีกล้องหน้าให้ดูครับเราก็ใช้กล้องหน้าให้เป็นประโยชน์มองเห็นลายเห็นแผลว่าเราจะลงร่องไหนหลุมไหนเห็นหมดทางดีไม่ไปเนี่ยทางดีเมื่อกี้ก็มีเซเว่นไปแล้วเราก็ดูในนี้เอาเป็นหลักดูของจริงบ้างดูอันนี้บ้างว่าช่วยได้มากเลยนะอันนี้กล้องหน้าก้องหน้าบวกไกด์เดย์เป็นมาครึ่งทางกว่าแล้วครับทางก็จะเป็นล่องหินประมาณนี้แหละกับ2ใครบอกว่าจะมาก็คิดดีๆนะอาจจะมีรถพังกับ4ก็ยังต้องค่อยๆหยอดค่อยๆปีนขึ้นไปนะครับต้องลงถึง4โลลองเลือกอยู่เลือกลายดีๆเรามาถึงแล้วตรงจุดไอ้ที่เป็นแลนด์มาร์ค UFO เหมือนหน่วยงานรัฐเขามาสร้างไว้อ่ะไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเก็บน้ำฝนเหรอหรือยังไงใครรู้ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนี่มี2อันนะอันนึงหงายอันนึงคว่ำนี่ UFO นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเก็บน้ำนี่แหละน่าจะไว้เก็บน้ำฝนน่ะดูแล้วน่าจะใช่ลงสูบน้ำถังเก็บน้ำพังหมดแล้วของเก่าเขาไม่ได้ใช้แล้วแหละแล้วพอเราเลี้ยวซ้ายจาก UFO มาก็มาเจอเนินสุดท้ายครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเนินล่องลึกทางค่อนข้างเละแต่ว่าระดับเราก็ต้องเลี่ยงครับเพราะว่าเขามีทางเลี่ยงใครจะบ้าลุยเพราะว่าถ้ามันเป็นล่องลึกแล้วเราแบกมาหนักรถบ้านเดี๋ยวแหกพอดีเราเลี่ยงไปทางง่ายนี่ดูล่องแล้วก่อนโอ้โหน้ำตกแห้งเลยแหละมาม้าเดี๋ยวจอดรถพาลงไปดูทางที่เขาไปไอ้ทางโหดอ่ะนี่ทางโหดมันมีคนไปมั้ยอันนี้ทางโหดมีพวกสายลุยอ่ะเขาไปกันแต่พวกรถเดิมนะดูใน YouTube ที่เขาไปอ่ะ
บันไดแหกบันไดบุบปลดโอ้รถพังไม่คุ้มเดี๋ยวเราไปนี่ไปซ้ายตรงนี้เป็นทางเลี่ยงแต่ว่าเดี๋ยวจะพาลงไปดูทางใกล้ๆทางล่องลึกทางหูดครับเราขึ้นมาทางนี้อันนี้ขึ้นเนินสุดท้ายแล้วนะดูทางโอ้โหนี่ล่องอย่างลึกครึ่งตัวคนอะรถเราไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวรถพังทางลึกและยาวด้วยนะนุ่นกี่ร้อยเมตรอะเกินร้อยอะมีล่องอย่างลึกไม่รู้จะไปไลน์ไหนไม่เอาหรอกเดี๋ยวรถพังบันไดบุบมีแต่ไอ้พวกล้อโตเข้าไปกันครับเห็นพวกรถเดิมอ่ะที่ออกมาทางเนี้ยขึ้นไปถึงก็รถบุบรถบันไดบุบโอ้ยไม่เอาเราแบกมาหนักด้วยครับ3ตันวันนี้เมื่อกี้เข้าด่านช่างมาเราเลี่ยงไปทางง่ายๆทางเรียบๆดีกว่าขึ้นมาถึงยอด UFO ผา UFO แล้วครับนี่ก็จะเป็นที่โล่งอย่างนี้เลยโล่งมากสุดเลื่องว้างอันไกลโพ้นมองเห็นเขาเยี่ยมเดี๋ยวเราขับไปตรงดูตรงลานกลางเต็นท์ด่วนครับว่ามีที่ล่มให้เราไหมนั่งอยู่หรอกไปเดี๋ยวเราไปจองที่ล่มๆจะได้นั่งพักกันครับล่มเย็นแต่แดดร้อนสี่โมงแล้วครับกลางเซตอัพแคมป์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้า Giant The RV นี่เดี๋ยวพามาดูที่แคมป์ของเราคืนนี้นะตรงนี้เขาจะเรียกว่าลานกลางเต็นท์ผา UFO ตรงนู้นจะมีป้ายอยู่ตรงจุดไอ้ที่มีรถเขามาจอดนั่งเล่นมีพวกมา1กลุ่มครับแล้วก็นี่แคมป์เราตรงนี้วันนี้เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลางออนนิ่งแล้วก็นี่ดูวิวโอ้โหเห็นเขื่อนลำตะคองเลยครับมุมสูงอันนี้เราเลือกเอามุมนี้เพราะว่าต้นไม้ช่วยบังแดดให้จะได้ไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับไอ้พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้รถเราก็จะบังพอดีแล้วเดี๋ยวสายๆเราก็ลงละขึ้นมาเที่ยวนอนเล่นเอาบรรยากาศวันนี้พามาดูนี่รีวิวแคมป์เป็นไงมาเจ๋งไหมออฟกิดเต็มระบบไอ้ออฟกิดเต็มระบบรอบนี้เราใช้ห้องน้ำนะต้องใช้โมบายส้วมด้วยเตรียมทรายแมวมาเสร็จแล้วก็มัดถุงขยะไปทิ้งมาเบลประเดิมไปแล้วได้ใช้โมบายส้วมไปแล้วไม่กางโมบายส้วมไม่ยอมอึด้วยนะไม่ยอมอึใช้แพมเพิร์สแล้วต้องโมบายส้วมเท่านั้นเพราะว่ามาใช้ชีวิตออฟกริดต้องได้ลองใช้ของจริง เดี๋ยวเรานั่งเล่นสักพักครับตอนนี้ก็ยังแดดร้อนอยู่แต่ว่าลมอ่ะเย็นนะลมไม่ร้อนลมมาเย็นแต่ว่าอากาศแดดร้อนนิดหน่อยเราอยู่ในร่มก็โอเคครับไม่ถึงกับร้อนไม่เปิดพัดลมก็อยู่ได้ก็จะมีแมลงวันมีผึ้งนิดหน่อยเดี๋ยวค่ำก็คงไปแล้วแหละหกโมงเย็นครับตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปเรียบร้อยแล้วนี่ท้องฟ้าเป็นสีส้มเลยเราก็กินมื้อเย็นกันครับ
ซื้อมาง่ายๆเซเว่นวันนี้กินเป็นบะหมี่เป็ดแล้วก็มาเบลกินเกี๊ยวกุ้งโอ้มาเบลอร่อยใหญ่เลยกินจนหมดเลยวันนี้วันนี้กินเก่งมากมาม้ากินอะไรนะชาบูน้ำดำชาบูน้ำดำกินอิ่มแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับมาบนนี้มันไม่มีน้ำก็เลยเอาเป็นแบบเมนูง่ายๆมาอุ่นๆกินนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งกล่องไปเลยก็พวกขยะอะไรเราก็รวมใส่ถุงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาลงไปทิ้งข้างล่างนะมาเที่ยวบนนี้ก็อย่าให้สกปรกเห็นตรงนู้นมีคนทิ้งขยะไว้ด้วยไม่ดีเลยไม่สวยงามเราต้องมาเที่ยวก็ต้องเอาลงไปทิ้งเอาขึ้นมาได้ก็ต้องเอาลงไปทิ้งได้ป๋าที่ไหนแล้ว3ทุ่มแล้วครับก็เก็บของรอบๆรถปิดไฟเตรียมตัวเข้านอนครับคืนนี้สำหรับวันแรกของทริปที่ผา UFO สรุปไม่มีนะมนุษย์ต่างดาวป๋าพูดเล่นแต่ UFO มีจริงๆที่ขาขึ้นมาเราถ่ายให้ดูนะUFO แต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นโดมๆเหมือน UFO อันนั้นน่ะมีจริงแต่มนุษย์ต่างดาวพูดเล่นไม่มีจริงมาเบลถามเนี่ยเลยไหนมนุษย์ต่างดาวมาอย่างคิดว่าจะมีของจริงอ่ะก็สำหรับคืนแรกของทริปครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเข้านอนก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อว่าจะขึ้นไปเที่ยวเขาเยี่ยเที่ยงแล้วก็ขึ้นไปนอนที่อุทยานเขาใหญ่ไปจอดตรงจุดนอนรถบ้านที่คราวที่แล้วไม่ได้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามไปเที่ยวด้วยกันต่อครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดอะไรให้ใครให้น้องมาเบลด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีเช้าวันที่2ของทริปครับตื่นมา6โมงกว่าแดดออกเร็วมากเลยหน้าหนาวเนี่ยแดดขึ้นเร็วตกเร็วก็ทำอาหารเช้าง่ายๆกินครับเดี๋ยวต้องรีบลงถ้าทางจะแดดร้อนไม่มีต้นไม้บังด้วยเนี่ยเมื่อวานพระอาทิตย์ตกฝั่งต้นไม้ตรงนี้อันนี้ขึ้นตรงนี้เลยมันจะขึ้นเฉียงอย่างนี้เดี๋ยวสายร้อนแล้วเรารีบกินรีบเก็บดีกว่าเดี๋ยวลงไปเที่ยวเขาเยี่ยเที่ยงนี่เอาเบลกินอะไรคอนเฟกเหรอคอนเฟกสตาร์ดาวใช่ไหมก่อนเอาป้าเอาม้าง่ายๆเหมือนเดิมครับอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ธรรมดานะเอ้มีใส่หมูสไลด์อ่ะเดี๋ยวกินก่อนร้อนแล้ว9โมงครึ่งเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวออกเดินทางแล้วเก็บหมดแล้วเดี๋ยวเอาแค่นี้ถุงขยะเราเดี๋ยวเอาไปทิ้งเดี๋ยวเดินหน้าออกแล้วเอาที่หนุนล้อออกให้หน่อยนะไปเก็บของครับลงละอยู่ไม่ไหวแดดร้อน9โมงโอ้ยไอเทมนี้มีประโยชน์มากเลยนะสำหรับรถบ้านยังไงก็ต้องมีติดรถไว้บล็อกเลเวลลิ่งเอาไว้หนุนล้อไปเก็บเดินทางลงจากผา UFO ครับถึงถนนใหญ่เรียบร้อยแล้วถนนมิตรภาพหมายเลข2
เดี๋ยวเราก็ออกถนนใหญ่ไปยูเทิร์นว่าจะไปแมคโครครับไปซื้อเสบียงคืนนี้เดี๋ยวเราเข้าลานกลางเต็นท์อุทยานไม่ไปเขาใหญ่เที่ยงแล้วมันสายแล้วร้อนด้วยกว่าจะลงมาจากผา UFO งั้นเดี๋ยวเราไปแมคโครเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปหากินข้าวมื้อเที่ยงตามร้านนี่นี่ยอดนี้เลยครับยอดภูเขาหัวตัดๆนั่นแหละที่เราขึ้นไปนอนมาเมื่อคืนผา UFO เลยนี่ถนนมิตรภาพครับนี่มันก็จะเป็นเรียบเขื่อนลำตะคองไปมาถึงแมคโครแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปแวะซื้อเสบียงทำกับข้าวคืนนี้ไปนี่ชุดอะไรเนี่ยชุดแคมเปอร์เหรอใส่เต็มยศเลยนะมาเที่ยวห้างชื่อร้านว่ามาโทเซโนบายคนรักฝ่ายไปดูที่มีอะไรกินบ้างหิวข้าวและเที่ยงพอดีโอ้ยลงจากป่าจากเขาก็จัดหรูเลยมาร้านนี้อะไรนะมาเธอเซโนเดลนี่เฟโตชินี่ครีมซอสแต่ว่าแต่งตัวมันแคมปิ้งเลยเดี๋ยวใส่หมวกแต่งตัวแคมปิ้งมากินร้านหรูเลยนะสปินเน็ตอบชีสสปินเน็ตก็คือปวยลิงมาเด็ดเดือดเลยชามชามเหมือนลูกหอยเลยอ่ะอันนี้มาเบลก็กินได้นี่ได้เดี๋ยวรอมันเย็นก่อนกินเส้นไปก่อนกินข้าวเสร็จก็มาชั้นล่างของร้านเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราสั่งฮันนี่โทสต์มากินมีไอติมด้วยเบลหายยังกินไอติมได้ยังแหมรีบหายเลยนะแล้วนี่อะไรพาไททันมากินด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวรอฮันนี่โทสต์ครับสั่งไปแล้ว250บวกแวตโอ้ยขนมมาแล้วเด็กสติแตกเลยบอกจะกินจะกินอะไรกินสตรอเบอรี่อย่างเดียวขนมอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้แยมสตรอเบอรี่จะกินอะไรเอ้ยเอ้ยให้กินแล้วเหรอเอ้ยสติแตกเลยนะดูดิหยิบไม่รอใครเลยโอ้ยโอ้ยไอติมเละจิ้มแยมเอามือจับจิ้มโอ้ยระวังโดนครีมอร่อยไหมอร่อยไหมเอาขอป้าป้าหมากินด้วยได้ไหมนั่งกินด้วยกันเนี่ยอันนี้กินด้วยกันเนี่ยมีช้อนมาให้ดาวนี่ไหมก็แบ่งกันกินได้ไหมเอาถือไปทั้งอันเลยไปไม่ต้องมาเด็ดทีละอันถือกันมันกินดอกไม้ถือม่วงป่ะเอาว่าไม่กินไม่ได้บ่ายสองครับแวะซื้อเสบียงเติมเสบียงที่เซเว่นเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นอุทยานกันแล้วครับไปจอดลานจอดรถบ้านดีกว่าเขาล่มเดี๋ยวพาไปดูลานจอดรถบ้านเป็นยังไงเขาล่มหน้าด่านทางขึ้นแล้วครับเขาใหญ่รถสวยจังเลยโอ้โหรถเยอะอย่างนี้เลยเหรอนี่ขนาดพรุ่งนี้วันธรรมดาป้าทำไมอ่ะรถสวยจังเลยเออสวยเท่าเก่าเลยแหละตานด่านเขาใหญ่เข้ามาแล้วนี่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งที่สองของปีนี้แล้วนะติดใจครับมานอนอีกอันนี้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปลานกลางเต็นท์แล้ววันนี้คนยังเยอะอยู่เลยนะขนาดเป็นพรุ่งนี้วันทำงานแล้วนะไม่แน่ใจว่ารถที่เข้ากันเนี่ยเยอะเพราะว่าเขาจะข้ามไปลงฝั่งปาจีนแล้วก็กลับบ้านกันหรือเปล่าทะลุอุทยานมันใกล้ไงมันไม่ต้องไปอ้อมมวกเหล็กอะไรพวกเนี้ยหรือว่าขึ้นมาเที่ยวกันจริงๆเดี๋ยวต้องดูว่าคืนนี้จะคนเยอะไหมแต่คิดว่าไม่น่าเยอะหรอกเดี๋ยวรอดูครับเข้ามาในอุทยานแล้วก็จะเป็นป่าร่มรื่นจุดจอดรถบ้านของลานเขาล่มอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วครับก็นี่เลือกเอาช่องนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเราเลือกช่องนี้ที่นี่จะเป็นลานจอดรถบ้านนะจะเป็นล็อกแล้วก็มีช่องให้กางออนนิ่งได้ด้วยเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เลยมีนี่มีที่ต่อปลั๊กไฟด้วยนะเดี๋ยวจอดตรงนี้แหละเพราะว่าฝั่งนี้มีต้นไม้ช่วยบังล่มให้ตอนเช้าได้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนี่พระอาทิตย์ตกทางนี้
รถเราก็บังแดดให้ไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวกางออนนิ่งด้านข้างตรงนี้น่าจะพอดีครับอันนี้แนวออนนิ่งมันอยู่แนวนี้เดี๋ยวเราต้องเดินหน้ามาหน่อยให้มันพอดีกับที่เขาเว้าไว้ให้เป็นที่นั่งเล่นเดินหน้าอีก2เมตรอ่ะเดี๋ยวจัดแจงเลื่อนรถกลางไอ้รถกลางเต็นท์ก่อนครับกลางออนนิ่งสี่โมงแล้วครับแดดล่มลมตกเมฆบังพระอาทิตย์นี่เดี๋ยวมารีวิวจุดจอดรถบ้านที่นี่ให้ชมกันนะเราเลือกเป็นตรงนี้เลยนี่เป็นล็อกๆสำหรับจอดรถบ้านโดยเฉพาะมีฟาซิลิตี้ค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวพาไปดูกันรอบๆเดี๋ยวเราไปดูรอบๆลานจอดรถบ้านของที่นอนคืนนี้เรากันนะครับที่นี่ก็จะเป็นลานเขาล่มนะมีเป็นล็อกๆเนี่ยสำหรับจอดรถบ้านโดยเฉพาะเลยมีจอดได้1 2 3 4 5 6 7 8 9คันประมาณ9หรือ10คัน10คันมีห้องน้ำบริการ1จุดลานตรงเนี้ยสำหรับจอดรถนอนในรถเท่านั้นนะห้ามกางเต็นท์ก็เป็นล็อกๆแบบนี้แล้วก็ยื่นออกมาสำหรับเป็นเทเลสนั่งแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีฐานตรงนี้สำหรับเสียบปลั๊กไฟแล้วก็มีก๊อกน้ำให้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูนี่จุดที่จะพิเศษสำหรับตรงนี้นะก็คือนี่มีที่ต่อปลั๊กไฟนี่ทำไว้ให้อย่างดีเอ้เสียบปลั๊กได้นะนี่อุ้ยมี power plug ด้วยนี่สำหรับรถ RV นี่น่าจะต่อได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ด้านหลังของเสาตัวนี้มันจะเป็นก๊อกน้ำครับนี่ต่อเข้าไปที่รถใช้ได้นะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ต่อเรามีแบตเยอะแยะส่วนน้ำก็เดี๋ยวเราก็ล้างจานล้างอะไรตรงนี้แหละด้านข้างเราก็กางโต๊ะเรียบร้อยละแดดล่มแล้วครับเดี๋ยวก็เล่นอยู่แถวนี้แหละคงไม่ได้ไปไหนแล้วขี่สกูตเตอร์เล่นแถวๆเนี้ยพามาเบลเล่นวันนี้ไม่มีคนเลยไม่รู้ว่าจะเหมาลานไหมนะห้าโมงครับเดินเล่นแถวแถวลานกลางเต็นท์เขาล่มที่เราจอดรถนอนตอนเย็นครับแดดล่มแล้วตอนนี้กว้างไม่มีใครเลยคืนนี้น่าจะเหมาลานมีกวางมาที่รถเราหนึ่งตัวตัวเดียวป้าเห็นตัวเดียวเองมาเบลก็เดินเล่นอยู่ตรงเนี้ยกว้างตอนเมื่อกี้เห็นกวางมาติดอยู่ตรงนั้นก็พระอาทิตย์จะตกแล้วครับซันเซ็ตพอดีเบลเล่นอะไรคะเดินกระโดดเขย่งก้าวกระโดดเหรอเล่นเขย่งก้าวกระโดดเหรอบินไปแล้วเสียงปีกดังมากเลยได้ยินป่ะพุ่งๆๆๆบินข้ามหัวไปเลย2ตัวโน่นไปทางนู้นแล้วนกเงือกตัวใหญ่มากได้ยินเสียงมาก่อนตัวเสียงกระพือปีกฟู่ๆๆๆบินไปเลยแถวนี้มันเงียบด้วยไงเลยได้ยิน 6:00 นครับเปิดครัวนี่วันนี้ทำสเต็กหมูคุโรบุตะนี่เดี๋ยวเราย่างในกระทะแบบนี้เลยเดี๋ยวก็มีมันฝรั่งกับหอมด้วยวันนี้กินแบบฝรั่งนะสเต็กแก้มกับพวกมันฝรั่งแล้วก็มีกิมจินิดหน่อยมีอันนี้ซื้อไว้นานมากแล้วไม่ได้กินแล้วทีได้ลองแล้วนี่มันเป็นน้ำเกวี่แบบผงเดี๋ยวลองทำดูน่าจะอร่อยวันนี้เราเหมาลานครับไม่มีคนอื่นเลยมีกลุ่มนึงเขานั่งเล่นเดี๋ยวเขาก็คงไปแล้วมั้งไม่ได้กางเต็นท์เงียบสงบดีครับอากาศเริ่มเย็น26องศาแล้วอ่ะทอดหมูเ
แอบดูฮาริเอ๊ะโผล่หัวมาแอบดูฮาริเหรอเห็นฮาริไหมอาเบลเห็นฮาริเปล่าอยู่ทางไหนเห็นไหมอยู่ในป่านู่นเหรอนี่ไงเมื่อกี้มันเดินมาตรงนี้ไปแล้ว3:30ครับเดี๋ยวเราเข้านอนแล้วก็ข้างนอกเปิดไฟไว้จะได้สัตว์ไม่มากวนให้มันมีคนอยู่เดี๋ยววันนี้ลองเปลี่ยนแนวนอนใหม่นอนขวางดูบ้างเพราะว่ามันจะได้ความกว้างเยอะขึ้นความกว้างเนี่ยมันจะได้1.90 เมตรจากเดิมที่ประมาณ1.50 ถึง 1.60 เมตรได้เป็น1.90 เมตรแต่ว่าหัวถึงเท้าตรงนี้มันจะแคบกว่าเดิมประมาณ1.50 เมตรแต่ว่าเราน่าจะนอนได้อยู่ครับนอนนิดหน่อยสำหรับวันที่2ของคลิป3:30แล้วก็เดี๋ยวปิดไฟเข้านอนแล้วครับเดี๋ยวนอนคู่ดีวันนี้นอนกลางวันน้อยเล่นเยอะเพิ่งหลับไปแล้วไฟปิดไม่สนิทเลยงูยิ้มยิ้มครับก็วันที่2ของคลิปนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาพูดด้วยนะบ๊ายบาย18 องศาตอนเกือบจะ7 โมงแล้วตื่นยังคะ Good morningป้าไม่ยอมลุกอากาศหนาวขอนอนเล่นก่อนสวัสดีเช้าวันที่3ของทริปโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำค้างหยดใส่กระทะเหรอโอ้ย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 บังเด็กไว้กำลังจะทอดไส้กรอกมีเรื่องให้มันเลยน้ำค้างอ่อนนิ่งหยดใส่กระเด็นเบลกินคอนเฟกเหมือนเดิมโอ้วันนี้แดดออกแรงมากแต่เช้าเลย7 โมงดูแดดดิส่องเข้าหน้ารถเต็มๆแต่ก็ดีครับเดี๋ยวพวกผ้าพวกรถจะได้แห้งก็เดี๋ยวตอนนี้7 โมงเช้าขอตัวกินมื้อเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวก็ทยอยเก็บของนั่งเล่นไปเรื่อยๆออกสักกี่โมงดิ9 โมง10ไม่เกิน10 โมงอ่ะก็ออก10:20 แล้วครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บออนนิ่งกับเก็บป๊อปอัพลงแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วครับแดดร้อนอยู่ไม่ไหวไปเคลียร์ของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บออนนิ่งก่อนเดินไปดูใกล้ๆไหมพี่ๆทำอะไรกันเอาไปดูเขาไม่รู้จักฮาริหรอเอาไปดูมีพี่ๆมาเดินป่าด้วยถึงด่านปากช่องแล้วครับเราออกจากอุทยานแล้วไปคาเฟ่กันดีกว่ามาถึงแล้วครับร้านเยลโล่ซับมารีนร้านโคตรหลืบอ่ะมาแล้วงงว่าถึงแล้วเหรอเนี่ยทางเข้าเป็นกำแพงเหมือนเขาจะเป็นคอนเซปต์ว่าเยลโล่ซับมารีนก็คืออันเนี้ยสร้างเหมือนเป็นยังไงอ่ะเรือดำน้ำเหรอเป็นน้ำแล้วก็มุดอยู่ใต้ดินใช่ป่ะเดี๋ยวไปดูไม่รู้เหมือนกันร้านแบบหลืบมากมาถึงเป็นกำแพงใครจะไปขับเลยด้วยเมื่อกี้ขับเลยไปกลับรถกลับมาคิดว่าร้านปิดนี่นี่มีป้ายอยู่นี่ Yellow Submarine เขาน่าจะทาสีเหลืองนี่เป็นกำแพงคอนเซปต์เขามั้งไม่รู้ดิงงร้านอินดี้ว่ะนี่มีป้ายอย่างนี้เข้าทางนี้เดี๋ยวเป็นหลืบสงสัยต้องเปิดถังอับเฉาเข้า
มาแล้วมีฮันนี่โทสเป็นชาโคลก็ติ่มใช่ป่ะก็ชาวิชาไทยอันนี้ของมาเบลฮันนี่เลมอนแบบไม่ใส่อร่อยไหมของมาเบลอ่ะอร่อยไม่ว่าคนบอกกินอย่างนี้เลยเหรอปีบันไดเลยบ่โอ้โหสนจริงๆเบาๆนะอย่าตกนะบันไดปลอมขึ้นไปได้แค่นั้นแหละตันค่อยๆลงมานั่งตรงนั้นเลยเหรอเอาลงเองไม่ได้บ่ไม่ได้เที่ยง20ครับออกจากคาเฟ่เยลโล่ซับมารีนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วครับอาจจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวแถวสระบุรีซะหน่อยยังไม่หิวมากบ่ายหน่อยได้ครับก็สำหรับทริปนี้ครับมาเบลออนอาร์วี EP 6นะก็ไปนอนผา UFO มาใช้ชีวิตแบบออฟกริดไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเสร็จแล้วมีวิวสวยไงบอกว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้คนด้วยมีก็มีคนมานอนอยู่ 3-4 กลุ่มแล้วคืนที่2เราก็มาที่นี่ลานเขาล่มที่เขาใหญ่ก็ที่นี่ดีคนเช่นกันแต่ว่ามันเป็นวันธรรมดาเรามาเที่ยววันธรรมดาไม่มีคนเหมาลานก็คือแต่ว่าดีนะลานเนี้ยมันสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมันดีอากาศเย็นไม่วุ่นวายเงียบนกเงือกบินผ่านพุ่งพับพุ่งพับมีจุดต่อน้ำต่อไฟสะดวกมากสำหรับใครที่มีรถแคมป์รถบ้านหรือว่าเป็นรูปท็อปเต็นท์ก็ได้สะดวกสุดๆเลยที่เนี่ยค่าจอดก็คันละ200ไม่นับจำนวนคนนะนับเป็นล็อกก็สำหรับทริปนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อไปทริปหน้านะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับสำหรับทริปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ใครให้น้องมาเบลด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ